แอนโทเนียโพซิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังเกิดดราม่าแมทธิวดีนไม่พูดตำแหน่งต่อท้ายชื่อลัน่นไม่ติดใจอะไรวอนทุกคนมูฟออนกลายเป็นดรามาร้อนระอุที่แฟนนางงามต่างพูดถึงทั่วโลกโซเชีย so ลถึงกรณีที่พิธีกรชื่อดังแมทธิวดีนไม่ได้อ่านตำแหน่งของแอนโทเนียโพซิซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023 ในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งทำเอาแฟนๆไม่พอใจออกมาแสดงความคิดเห็นทำนองว่าแมทธิวไม่มีความเป็นมืออาชีพหรือบางส่วนก็มองว่าอาจจะเกิดปัญหาเบื้องหลังหรือเปล่าเพราะทางแมทธิวได้ทำงานร่วมกับเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์มาอย่างยาวนานต่อมาทางด้านเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ อย่างนวัดอิสระไกรศีลก็ได้ออกมาพูดว่าตนไม่ได้ห้ามเอ่ยถึงชื่อเวทีอื่นแต่เชื่อว่าทางแมทธิวมีจุดยืนเป็นของตนเองแอ,อนโทเนาาียล่าสุดทางด้านแอนโทเนียก็ได้ออกมาเปิดใจสยบข่าวดราม่าดังกล่าวในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่รักและยินดีจะพูดตำแหน่งวอนทุกคนมูบอนจากดราม่าโดยเผยว่าจริงๆแอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะแอนยังไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าประกาศชื่อหรือตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่แล้วแอนไม่ได้คิดหรืออะไรเลยแอนไม่รู้เรื่องมารู้ตอนที่บินอยู่ก็เห็นมีดรามาอยู่เล็กน้อยแล้วก็เห็นบนติก๊กต็อกโน่นนี่นั่น แต่สำหรับแอนแอนไม่ได้อะไรเลยแอนเชื่อว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับการยอมรับของกันและกันแอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไรแล้วเราไปตัดสินใจแทนคนอื่นแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิที่จะทำตามที่เขาอยากทำเราไม่ได้บังคับว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้หรืออะไรจะผิดจะถูก แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการและตัดสินใจแอนรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่รักแอนแล้วก็ยินดีที่จะพูดตำแหน่งส่วนกรณีที่แม่แม่ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกไม่ค่อยไม่โอเคแอนเข้าใจมุมมองของแม่ปุ้ยอยู่แล้วเพราะเป็นเวทีของแม่ปุ้ยเราก็เป็นลูกสาวของแม่ปุ้ยแล้วก็เป็นเวทีที่เราสร้างชื่อให้ตัวเอง เราทำงานเพื่อให้ตำแหน่งเรามีเสียงแต่ทุกอย่างมันโอเคค่ะเราไม่ควรที่จะติดไว้ในช่วงเวลานี้เราก็มูฟออนส่วนที่คนจัดงานบอกมีเขียนไว้ในสคริปต์แล้วแอนไม่รู้เรื่องเบื้องหลังค่ะแต่ว่าน่าจะมีผู้ใหญ่คุยกันแต่สำหรับแอนแอนไม่มีอะไรเลยอยากให้ทุกคนมูฟออนทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร อาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วยก็งูปอ่อนไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครคะ่ะ